สีสันกีฬามันบ้างครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นฟุตบอลสนามใหญ่แข่งขันกันไปหลายต่อหลายทัวร์นาเมนต์แล้ววันนี้จะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลโกหนูครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแตกต่างจากสนามฟุตบอลสนามใหญ่แค่ไหนไปติดตามกันครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ร่วมกับบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนนันยางโกนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยที่โรงเรียนสตรีวิทยา2โดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รุ่นคือรุ่นอายุ15ปีและรุ่นอายุ18ปีซึ่งแต่ละทีมนั้นจะส่งผู้เล่นได้ถึง5คนลงเล่นในสนาม4คนอนุญาตให้ทีมชาติเล่นได้ทีมละ1คนผู้เล่นนั้นจะต้องใส่ชุดนักเรียนและสวมรองเท้านันยางลงสนามใช้ลูกฟุตบอลพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษแต่ละคู่นั้นจะใช้เวลาแข่งขัน8นาทีทีมไหนยิงได้3ประตูก่อนเป็นฝ่ายชนะหากเสมอกันจะใช้กด2หลังแล้วตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษแบบซัดเดนเดทยิงกันคนละทีมค่ะสนุกมากครับมีการส่งเสริมพี่ดีมากครับผมรักษาไหมครับกับสนามเล็กกับสนามใหญ่มันคอนโทรลการคอนโทรลบอลจะยากกว่าสนามใหญ่เพราะว่าสนามใหญ่นี่ใช้พื้นที่เยอะกว่าครับสนามเล็กไม่มีเวลาพื้นที่ถ้าแต่ชุดนักเรียนเตะกับใครแตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าชุดนักเรียนเนี่ยอาจจะยืดหยุ่นไม่เท่าชุดกีฬาธรรมดาครับแล้วที่ชุดยังไหนที่เตะที่สุดอาจจะเป็นตุ้มใหญ่วิทยาครับจากบุรีรัมย์แต่ผมก็สู้เต็มที่ครับผมสนุกมากครับและได้เพื่อนๆมากมายเลยครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของฟุตบอลโกหนูนะครับคือผู้เล่น2ทีมใส่ชุดเดียวกันเราลองไปดูตามโรงเรียนทุกโรงเรียนได้นะครับผู้เล่นทุกคนใส่ชุดเดียวกันแต่เขารู้ว่าเขาส่งบอลกันยังไงนะครับอันนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่อยากลบเสน่ห์อันนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาชุดนักเรียนเข้ามากันเลยนะครับเราอาจจะแบ่งทีมโดยการเอาเสื้อใส่ในกางเกงอีกทีมนึงเอาเสื้อออกนอกกางเกงนะครับก็เป็นเราต้องการอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดที่เขารู้สึกสนุกนะครับเราไม่ต้องบังคับอะไรนะครับและที่สำคัญนะครับเราไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการซื้อชุดนะครับทุกอย่างรองเท้านักเรียนนันยางซึ่งนักเรียนเขาใส่กันอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับรวมทั้งชุดนักเรียนที่เป็นชุดที่ทุกคนก็ใส่กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั่วประเทศเกือบ 1,000 ทีมก่อนจะคัดเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายรุ่นละ32ทีมโดยในรุ่นอายุ18ปีแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนตุ้มใหญ่วิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศเสมอกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจากศรีสะเกษในเวลาปกติ0ประตูต่อ0ก่อนที่โรงเรียนตุ้มใหญ่วิทยาจะเอาชนะในการยิงจุดโทษ1ประตูต่อ0รองถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทส่วนในรุ่นอายุ15ปีรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนป่าพยอมวิทยาคมจากจังหวัดพัทลุงก็เอาชนะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสจากจังหวัดสุพรรณบุรีไป2ประตูต่อ0คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทไปครองเช่นกันค่ะ